สวัสดีครับทุกคนผมตัว LT Journey นะครับเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวนะครับแต่จะพาทุกคนเข้าสู่โหมดการแต่งภาพเชื่อว่าหลายๆคนนะครับไปเที่ยวมาแล้วมีบางภาพที่รู้สึกว่าถ่ายออกมาแล้วมันมืดมันเสียใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีแก้ไขภาพเหล่านี้ด้วยกันครับเดี๋ยวเราจะทำในมือถือนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพแต่งภาพด้วยมือถือผมจะทำอีกเยอะเลยครับยังไงกดติดตามไว้ไปฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูเนื้อหากันดีกว่าว่าวันนี้เราจะแก้ไขภาพที่มันถ่ายออกมาแล้วมืดยังไงไปครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการปรับแก้ไขภาพที่มันถ่ายออกมาแล้วมืดไปนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับพวกภาพย้อนแสงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมเลือกรูปนี้นะครับให้ทุกคนได้ดูเอารูปนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากภาพ before แบบนี้ให้ไปเป็นภาพ after แบบนี้เราจะปรับแก้ไขยังไงนะครับซึ่งไม่ได้ใช้แอปอะไรภายนอกตัวเครื่องเลยครับคือใช้ในแกลเลอรี่ของ iPhone เลยครับป่ะเราเข้าไปเลยฮะอันดับแรกนะครับเลือกรูปแล้วก็ไปที่เมนูแก้ไขนะครับปุ๊บหลังจากเข้าไปในเมนูแก้ไขเนี่ยเราก็จะเจอเมนูแถบด้านล่างใช่ไหมครับอันดับแรกที่ผมจะแก้เลยคือปรับให้รูปของเรานี่ตรงก่อนนะครับสังเกตไหมครับภาพนี้มันจะเอียงเส้นขอบฟ้าเราจะเอียงเราก็ค่อยๆปรับให้มันตรงครับมันจะมีเส้นขอบฟ้ามาให้เราเทียบนะฮะอันนี้ตรงแล้วโอเคผมปรับตรงได้แล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปปรับแสงปรับสีแล้วครับหลังจากปรับให้ภาพตรงเข้ามาที่เมนูเนี่ยครับบวกลบเลยข้างๆไม้กระทานะครับเห็นสัญลักษณ์อันที่2เนี่ยเนาะนี่ครับเรากดเข้าไปนะครับเปิดรับแสงแล้วก็เปิดรับแสงขึ้นมาอีกนิดนึงทีนี้เราต้องระวังว่าไม่ให้แสงข้างหลังมันสว่างจ้าเกินไปนะฮะหลังจากอันนี้อย่างภาพนี้ผมพอแค่นี้บวกแค่ขึ้นมาแค่22นะฮะแล้วก็ไปที่แสงไฟรอบๆก็ดูเดี๋ยวค่อยๆปรับขึ้นมาหน่อยครับโอเคของผมปรับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ไฮไลท์โซนของไฮไลท์นี่นะครับก็จะส่งผลกับพวกท้องฟ้าและก้อนเมฆส่วนใหญ่โทนนี้ผมไม่ได้ดึงให้มันสว่างขึ้นนะครับผมจะดึงให้มันมืดลงเพื่อให้เมฆก้อนเมฆมวลของเมฆเนี่ยมันชัดขึ้นแล้วก็มาเลยครับตัวนี้คือตัวสำคัญนะครับสำหรับการปรับภาพที่มันถ่ายแล้วมืดคือตัวนี้เลยครับเมนูที่ชื่อว่าเงาเนี่ยนะครับเราเข้าไปในเงาแล้วเราค่อยๆกดดันขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมันจะสว่างขึ้นแล้วก็มาต่ออีกนิดนึงครับความต่างระดับสีนี่คือเหมือนการปรับคอนทราสต์ของภาพนะครับถ้าเราไม่เอาคอนทราสต์จัดเกินไปเนี่ยภาพก็จะดูซอฟๆนุ่มๆแบบนี้แต่ถ้าเราเลื่อนไปทางขวาสุดเนี่ยภาพมันจะทึมๆแบบนี้เห็นไหมครับคือความต่างของระหว่างโซนที่เป็นไฮไลท์และชาโดว์ครับโซนที่เป็นเงากับโซนที่เป็นท้องฟ้าอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆเนี่ยผมเอาประมาณนี้นะครับไฮไลท์ผมไม่ปรับขึ้นผมปรับลดไฮไลท์แล้วก็มาดูอีกเมนูนึงนี่คือความสว่างนะครับแน่นอนครับความสว่างนี้ก็ต้องเลื่อนไปทางขวาหน่อยแต่ภาพนี้ผมอยากเก็บท้องฟ้านะภาพนี้เอาจริงแล้วเนี่ยฉะนั้นผมลดลงมานิดนึงดีกว่าแล้วก็มาตรงโซนของจุดดำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นกับโซนที่เป็นเงานะครับโซนที่เป็นดาร์กโทนโซนที่เป็นเงาถ้าเราเลื่อนไปทางขวาเงามันก็จะชัดขึ้นเข้มขึ้นนะฮะทีนี้เราให้ลดมาทางซ้ายครับเห็นไหมโซนของที่เป็นเงาก็จะสว่างขึ้นแต่ลดไม่เยอะนะครับไม่งั้นมันจะเกิดฝ้าเกิดภาพใครที่ชอบภาพวินเทจนะครับมาลดตรงจุดดำตรงนี้มันจะให้ความที่เป็นโทนวินเทจเหมือนเราดึงเคิร์ฟใน Photoshop เลยเมนูความอิ่มสีตรงนี้นี่เป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วครับเรื่องการเล่นสีเงี้ยส่วนใหญ่ผมลดนิดนึงผมไม่ชอบอะไรที่มันสดเกินเมนูนี้ก็เป็นความสดของสีเช่นกันฮะเห็นไหมแล้วนี่คือคำว่าโทนอุ่นโทนร้อนอะไรตรงนี้คือการปรับอุณหภูมิของสีของในภาพจะว่าจะให้ติดโทนฟ้าหรือที่ติดโทนเหลืองนะฮะถ้าเราเลื่อนไปทางขวาเนี่ยมันจะค่อนข้างติดโทนเหลืองแต่ถ้าเราเลื่อนมาทางซ้ายจะติดโทนฟ้านี่เลยครับส่วนใหญ่ผมก็ภาพธรรมชาตินะติดโทนแบบแสงทองๆของพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นเงี้ยสวยกว่าแต่นี่แล้วแต่ชอบอย่างที่บอกไม่มีผิดไม่มีถูกฮะการแต่งภาพเป็นเรื่องของรสนิยมของแต่ละบุคคลนะฮะมาอันนี้คือการย้อมสีนะครับจะให้โทนม่วง
กับโทนเขียวเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะชอบโทนไหนต้องใส่ผมไม่ค่อยยุ่งละนี่เป็นการปรับความคมชัดนะครับใครที่ชอบภาพแบบแนว HDR ดูเข้มๆคมเข้มชัดๆอะไรเงี้ยก็มาปรับตรงนี้ได้นะฮะเห็นไหมขนาดนี้แค่ในแกลเลอรี่ของ iPhone นะครับไม่ได้เข้าเมนูของแอปอะไรที่เราต้องโหลดมาเลยอ่ะยังปรับได้ขนาดนี้เลยฮะอันนี้เป็นการลดน้อยนะครับของภาพน้อยก็คือที่เป็นจุดเป็นจุดในภาพที่เวลาเราถ่ายมาจากโซนที่มืดแล้วเราทำให้มันสว่างขึ้นอ่ะเจ้าจุดตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นในภาพที่เป็นจุดเหมือนภาพแตกตรงนี้ภาษาของช่างภาพจะเรียกว่าน้อยนะครับและตรงนี้เป็นการปรับขอบมืดขอบสว่างนะครับเป็นการปรับเนี่ยถ้าเราเลื่อนมาทางขวาเห็นไหมครับภาพมันก็ตรงขอบก็จะมืดลงแต่ถ้าเราเลื่อนมาทางซ้ายขอบมันก็จะสว่างขึ้นเนี่ยเอาแค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะระหว่างภาพก่อนแต่งกับภาพที่หลังแต่งแล้วมันก็ช่วยได้เยอะเลยครับจากแทนที่เราจะต้องลบทิ้งใช่ไหมเราก็มาได้ภาพนี้เลยฮะดูนะอันนี้คือภาพก่อนแต่งนะครับหลังเราแต่งแล้วเห็นไหมอย่างที่บอกแทนที่จะเสียอย่างน้อยมันก็ลงได้แล้วเพื่อนๆอาจจะเอาไปต่อยอดในพวก Snapseed หรืออะไรได้อีกที่ให้มันดึงสว่างตรงโซนเฉพาะคนมาได้อีกแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยผมจะสอนการใช้แอปอื่นๆอีกสำหรับคลิปนี้ก็เน้นเรื่องการแต่งในแกลเลอรี่ของ iPhone โดยเฉพาะเลยนะฮะจริงๆเนี่ยเอาไปประยุกต์กับพวก Android หรือมือถือยี่ห้ออื่นๆก็ได้นะครับเพราะว่าหลักการของมันใกล้เคียงกันเวลาทุกคนเข้ากดดูในภาพของตัวเองในมือถือของตัวเองใช่ไหมมันจะมีเมนูแก้ไขอยู่แล้วครับผมว่าเนี่ยไอ้พวกไอ้เมนูต่างๆในการแก้ไขการปรับแสงปรับสีปรับโซนมืดโซนสว่างเงี้ยหรือดึงไฮไลท์มีเหมือนกันแทบทุกรุ่นทุกเครื่องฮะลองไปหาดูนะครับอาจจะชื่อต่างกันนิดนึงแต่มันไม่หนีจากตรงนี้แหละก็สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์บ้างนะครับในการปรับแก้ไขภาพที่ถ่ายออกมามืดยังไงก็ถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และก็กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำการแต่งภาพอีกหลายๆแบบเลยก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ